สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับก้อยชาลินีจ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด 100% จากกรณีที่ก้อยชาลินีอดีตนางเอกหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้หายจากโซเชียลไปนานโดยก่อนหน้านี้ก้อยได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเรื่องการลงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งก้อยชาลินีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งระบุข้อความว่าขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและหวังดีกับหนูมาโดยตลอดหนูต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่ทำให้เป็นห่วงตอนนี้หนูใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพตนเองหนูต้องขอบคุณผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างมากที่ให้โอกาสหนูได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและดูแลหนูมาโดยตลอดส่วนประเด็นเรื่องการลงจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้แสดงเจตนารมณ์กับผู้บริหารแล้วในเบื้องต้นหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งท้ายนี้หนูขอขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับที่รักหนูที่เอ็นดูและซัพพอร์ตหนูมาตลอดขอบคุณพลังบวกจากเพื่อนศิลปินและแฟนคลับหมอลำหลายๆคณะทุกท่านที่มอบให้หนูเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่รู้สึกเสียดายและให้กำลังใจก้าวต่อไปของก้อยชาลินีล่าสุดนางเอกสาวหมอลำชื่อดังจ่อดำเนินคดีกับชาวเน็ตที่คอมเมนต์ข้อความต่างๆในเชิงลบให้ตนเองได้รับความเสียหายโดยก้อยชาลินีได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้กำลังใจหนูนะคะส่วนคนที่มาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบตอนนี้ได้มอบอำนาจให้สำนักงานกฎหมายตรวจสอบและแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่โพสต์ด่าหรือแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงทั้งใน Facebook Instagram TikTok YouTubeและสื่ออื่นๆเพื่อดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันแฮชแท็กก้อยชาลินีก้อยชาลินีหรือเป็นที่รู้จักกันในนามศิลปินสาวหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเธอนั้นเป็นผู้ที่มีใจรักการร้องเพลงการเต้นเป็นอย่างมากผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่ในวัยเด็กด้วยความใฝ่ฝันในการเป็นศิลปินจึงทำให้เธอก้าวเข้ามาเป็นศิลปินหมอลำอย่างในปัจจุบันทว่าเมื่อประมาณวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเธอได้เผยข้อความอำลาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมกำลังใจของแฟนเพลงอย่างท่วมท้นก้อยชาลินีเธอนั้นชื่นชอบการร้องการเต้นมาตั้งแต่ในวัยเด็กเริ่มต้นเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงในช่วงมัธยมศึกษาและได้เดินสายประกวดบนเวทีร้องเพลงมาตลอดด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวเธอเคยผ่านเวทีการประกวดอย่างกิ๊กดูสงครามเพลงชุมทางเสียงทองเป็นต้นพร้อมไปกับการทำงานร้องเพลงตามร้านอาหารประมาณ2ปีเธอเริ่มเข้าสู่วงการหมอลำผ่านการชักชวนของเบนซ์ธีรยุทธศิลปินหนุ่มหมอลำที่ได้รู้จักผ่านช่วงการประกวดร้องเพลงแม้ในช่วงเริ่มต้นเธอไม่ถนัดการร้องหมอลำแต่ด้วยความพยายามความตั้งใจและทุ่มเทฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทำให้เธอก้าวเข้ามาเป็นศิลปินหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มีแฟนๆรักและชื่นชมเธอเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีผลงานเพลงเมียนอกสมรสวงเล็บเมียน้อยที่ได้รับผลตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะ